สวัสดีค่ะทุกๆท่านค่ะพบกับช่องคำตัวโตชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะมีวิธีหมกหม้อหน่อไม้ใส่หมูอร่อยๆมาฝากทุกๆท่านค่ะค่ะก่อนอื่นก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับส่วนผสมหลักก็จะมีหน่อไม้นะคะพอเราได้มาจากตลาดเราก็จะนำมาเคี่ยนหรือมาขูดให้เป็นเส้นๆแบบนี้ค่ะจะใช้เข็มขูดหรือว่าซ่อมขูดก็ได้นะคะก็ระวังมือด้วยค่ะสำหรับหน่อไม้ที่ได้มาในวันนี้เขามีรสจืดอยู่แล้วนะคะก็จะต้มแค่ครั้งเดียวก็พอค่ะเรามาดูส่วนผสมทุกๆอย่างกันนะคะว่ามีอะไรบ้างค่ะวันนี้จะใส่เนื้อสันคอหมูนะคะเพราะว่าเขามีมันปนมาด้วยค่ะจะใช้หมู3ชั้นก็ได้นะคะแล้วก็มีข้าวเบื่อข้าวเบื่อก็คือข้าวสารเหนียวที่เราไปแช่น้ำประมาณ3ชั่วโมงค่ะแล้วก็มีพริกดิบไว้ทำลูกโดดค่ะมีหอมใบแมงลักตะไคร้ซอยใบมะกรูดฉีกหัวหอมกระเทียมแล้วก็พริกแห้งค่ะแล้วก็จะมีใบย่านางน้ำเปล่าสำหรับคั้นใบย่านางนะคะอันดับแรกเลยเราก็จะนำหน่อไม้ไปต้มก่อนค่ะต้มก็ประมาณสัก10นาทีด้วยไฟแรงนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าหน่อไม้เขามีความขมมากน้อยแค่ไหนด้วยค่ะระหว่างที่รอหน่อไม้เขาสุกก็จะมาคั้นใบย่านางนะคะไม่ต้องใส่น้ำเยอะนะคะเพราะว่าเราขยำหรือว่าเราคั้นน้ำเขาก็จะกระฉอกออกมาค่ะเราสามารถเติมน้ำภายหลังได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็จะได้น้ำใบย่านางข้นๆแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะนำมากรองค่ะพอหน่อไม้เขาสุกได้ที่แล้วเราก็จะมาเทเอาน้ำร้อนออกค่ะล้างให้สะอาดสะอาดเลยนะคะจากนั้นก็บีบน้ำออกให้เขาเสด็จน้ำค่ะจากนั้นเราก็จะมาโขลกข้าวเบื่อนะคะโขลกให้ละเอียดเลยค่ะเสร็จแล้วก็จะมาโขลกหัวหอมกระเทียมตะไคร้ความละเอียดก็แล้วแต่เราชอบเลยนะคะจากนั้นก็ใส่พริกแห้งลงไปค่ะถ้าอยากให้พริกแห้งกรอบแบบนี้ก็ไปใส่ตู้เย็นแล้วนำมาโขลกเขาก็จะกรอบมากๆเลยนะคะก็ทำให้โขลกง่ายด้วยค่ะแล้วก็จะมาปรุงรสหน่อไม้กันต่อค่ะใส่หน่อไม้ลงในหม้อตามด้วยพริกกับกระเทียมที่เราโขลกไว้ค่ะตามด้วยหมูแล้วก็มาปรุงรสค่ะก็จะมีน้ำปลาอันนี้น้ำปลานี่เราหมักไว้2ปีแล้วนะคะน้ำปลานี่มันๆแล้วก็หอมๆนัวๆเลยค่ะก็ใส่ประมาณสักครึ่งทัพพีนะคะอั
ันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบด้วยค่ะตามด้วยผงชูรสบ้านไหนไม่ทานก็ไม่ต้องใส่นะคะแต่สำหรับอาหารอีสานนี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะขาดไม่ได้ค่ะจากนั้นก็ใช้น้ำใบยะนางมาละลายข้าวเบื่อค่ะแล้วก็เติมลงไปในหม้อเลยค่ะตามด้วยใบแมงลักต้นหอมแล้วก็คนเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันค่ะรู้สึกว่าน้ำน้อยไปหน่อยก็จะเพิ่มน้ำใบยะนางนะคะค่ะจากนั้นเราก็จะมาชิมรสดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะรสชาติอร่อยแล้วก็ใส่ลูกโดดลงไปเลยค่ะจากนั้นก็นำหม้อขึ้นตั้งไฟนะคะด้วยไฟกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะอย่าใช้ไฟแรงนะคะเพราะว่าในเครื่องปรุงเขามีข้าวเบื่อเดี๋ยวข้าวเบื่อเขาจะติดก้นหม้อนะคะก็จะมาเช็คดูนะคะว่าข้าวเบื่อติดก้นหม้อหรือเปล่าค่ะอย่าลืมคอยคนด้วยนะคะแล้วก็ปล่อยไว้เขาเดือดประมาณสัก2นาทีค่ะแล้วก็จะมาชิมรสชาติดูนะคะว่ารสชาติเป็นยังไงค่ะพอรสชาติได้อย่างที่เราต้องการแล้วก็ใส่ใบแมงลักแล้วก็ต้นหอมตบท้ายค่ะจากนั้นก็ปิดไฟเลยนะคะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับหมกหม้อหน่อไม้ใส่หมูอร่อยๆค่ะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆ นี่อร่อยมากๆเลยนะคะก็ลองไปทำทานกันดูค่ะไม่ยากเลยค่ะเคล็ดลับดีๆแบบนี้บายช่องคำโตๆชาแนลขอบคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ